โอ้ชุ่มฉ่ำเลยสวัสดีค่ะเมจินะคะวันนี้นะคะก็ตรงกับวันที่31ตุลาคม2564นะคะวันฮาโลวีนนั่นเองนะคะก็สุขสันต์วันฮาโลวีนนะคะทุกคนวันนี้เมจะตามไปหลอกหลอนทุกคนเองเนื่องจากว่าฮาโลวีนปีนี้นะคะเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยเมก็เลยได้ไปทำการขอขนมจากคนในบ้านนะคะ Trick or Treat นั่นเองอันนี้คือถังขนมที่เราได้รับมานะคะมีทั้งช็อกโกแลตแท่งๆนะคะน่ากินมากแล้วก็ช็อกโกแลตกลมๆนะคะแต่เนื่องจากว่าปีนี้เมไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอ่ะแล้วขนมที่ได้นะก็มีแต่ขนมช็อกโกแลตขนมหวานๆนะแม่รู้สึกอยากจะกินขนมแบบน่ากลัวสยองขวัญแบบอาบเลือดเลยเห็นเราต้องช็อกกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอทุกคนไม่มีใครให้เมไม่เป็นไรเดี๋ยวเมจะไปจัดการเองค่ะวันนี้เมจะไปหาขนมที่น่ากลัวน่ากลัวมานะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะทำเองเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าขนมน่ากลัวที่เมอยากได้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะไปหากันโอเคค่ะตอนนี้เมย์ก็มานั่งประจำที่เรียบร้อยนะคะทุกคนพร้อมจะดูเมนูสยองขวัญหรือยังคะไปเริ่มกันเลยค่ะเมนูแรกนะคะภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่านี้เมย์ทำเองนะเป็นเมนูนิ้วมนุษย์สยองขวัญนั่นเองทุกคนดูความสีแดงความเลือดดิมันดูแบบเน่าๆเนาะเมนูที่2นะคะก็คือถาดนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นแอปเปิ้ลอาบยาพิษนะคะของสโนไวท์แล้วก็มีลูกตานะคะแต่อันนี้ไม่ใช่เยลลี่ลูกตานะจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราต้องไปชิมกันแล้วก็มีนี่เลยค่ะคัพเค้กนิ้วมือมนุษย์หล่อนนะน่ากลัวมากคัพเค้กรูปแมงมุมแล้วก็มีลูกตาอีก2อันนะคะซึ่งเมย์ก็ไม่รู้ว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะหรือว่ามันจะเป็นลูกตาจริงๆอันต่อไปนะคะอันนี้เมย์ก็ทำเองอีกหนอนดึกดื่นนะคะมันดูแบบน่ากลัวมากเลยทุกคนถ้าดูไกลๆเนี่ยเมย์นึกว่าเป็นหนอนจริงๆอะนะแล้วก็อยู่ในดินที่ค่อนข้างจะสกปรกเลยนะเนี่ยดูดิทุกคนมันยังไม่หมดแค่นี้นะยังมีเมนูลับพิเศษอีกหนึ่งเมนูค่ะมันไม่ได้อยู่บนโต๊ะนี้นะคะมันอยู่ในตู้เย็นซ่อนเอาไว้เพราะว่ามันเป็นเมนูที่น่ากลัวแล้วก็หลอนมากๆเลยนะคะใครมาเห็นเข้านะคะอาจจะตกกระจายได้นะคะเราก็เลยต้องซ่อนเอาไว้มันเป็นความลับเท่นมันก็คือเมนูนี้นั่นเองนะคะเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอะทุกคนเมย์เห็นยังรู้สึกกลัวเลยอะอันนี้นะคะก็คือเมนูสมองนั่นเองไม่ใช่สมองธรรมดานะเป็นสมองที่เลือดอาบแล้วก็มีเศษแก้วอะปักอยู่เต็มไปหมดเลยดูดิแต่เราเอาไปรวมกับเมนูอื่นๆที่โต๊ะเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะมากินสมองกันเลยดีกว่าค่ะไม่ไหวแล้วอยากกินสมองข้างในมันจะเป็นอะไรอ่ะช็อกโกแลตหรออร่อยก็คือวันนี้แม่สามารถกินเลือดเธอได้เพราะจะไม่มีใครแยกออกระหว่างขนมเปื้อนปากหรือว่าเลือดเปื้อนปากเราซื้อเศษแก้วดูไหมเศษแก้วที่ปักสมองเศษแก้วเหนียวมากเลยนึกว่าเป็นแก้วจริงๆอะนะเฮ้ยเพิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วอะมันไม่ใช่แค่เป็นสมองนะมันมีหนอนอยู่ด้วยตรงขาวๆอะหนอนหวานมากหนอนเหมือนน้ำตาลไอซิ่งเลยชิ้นต่อมาที่เมย์อยากกินนะคะก็คือเป็นนิ้วดิแม่นิ้วอ้วนมากเลยอะดูดิอร่อยมากดีมากทุกคนอันนี้คือแม่ทำเองอะแม่ก็เชื่อมันจะอร่อยรสชาติมันคล้ายๆกับคุกกี้ในส่วนของเล็บคนอะมันทำมาจากอะไรรู้ปะมันทำมาจากถั่วค่ะเมย์รู้เมย์ยังอึ้งเลยอะเหมือนจริงมากอะเฮ้ยอร่อยอะใครอยากรู้วิธีทำอันเนี้ยไปรอดูท้ายคลิปนะคุ้มค่าแน่นอนคืออร่อยมากชิ้นต่อมานะคะก็คือนี่เลยแต่ว่ามันไม่ใช่เยลลี่นะมันคือลูกตาจะมาลองหักลูกตาออกจากกันนะคะนี่ข้างในคือเป็นบราวนี่แล้วก็มีพีนัทข้างในนะคะอร่อยนะถ้าใครเบื่อเยลลี่ลูกตาก็มาลองกินอันนี้ดูได้นะอร่อยนะจริงๆแล้วอ่ะเมื่อกี้เราทานเป็นสีฟ้านะคะมันมีลูกตาสีน้ำตาลด้วยนะสีฟ้าอาจจะเป็นฝรั่งไงสีน้ำตาลก็คือเป็นคนไทยกินทั้งลูกเลยใหญ่มากถาดที่สองนะคะอุ้ยอันนี้น่าสนุกอะแอปเปิลของแม่มดด้วยทุกคนคิดว่ามันเป็นแอปเปิลจริงๆแล้วเคลือบน้ำตาลหรือว่ามันจะเป็นเค้กแอปเปิลมาลองทายกันติ๊กต็อกไม่ว่านะมันน่าจะเป็นแอปเปิลจริงๆปะมันดูเหมือนจริงมากลองกัดค่ะเฮ้ยมันแข็งมากเลยนะมันน่าจะเป็นของจริงแล้วล่ะไหนลองเอาช้อนหั่นสิแข็งจริงแอปเปิลจริงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยข้างในลองจิ้มอุ๊ไม้หักเลยอ๋อหอ
อ๋อข้างในเป็นแอปเปิ้ลจริงๆด้วยในที่สุดเราก็รู้ความจริงอร่อยนะเปรี้ยวๆตัดกับน้ำตาลข้างนอกที่เคลือบเอาไว้แต่แข็งมากอะไม่รู้แข็งเพราะน้ำตาลหรือแข็งเพราะแอปเปิ้ลชิ้นต่อไปนะคะเยลลี่หนอนลืมสิ่งนี้ไปหรือเปล่าเรามีเลือดอยู่นะคะเลือดกรุ๊ป B ที่เมย์เพิ่งปั๊มออกมาเมื่อกี้นะคะก่อนจะถ่ายคลิปเราจะใส่เลือดลงไปในหนอนน้อยเด้อนี่อร่อยมากเฮ้ยดีอ่ะเยลลี่หนอนกินกับผงดินนะคะอันนี้ก็คือเป็นดินนะดินที่เก็บมาจากสวนหลังบ้านเลยอร่อยมากทานคู่กับเยลลี่คือดีมากแต่ว่าอย่าทานเยอะเกินไปนะแอบหวานนิดนึงชิ้นต่อมานะคะเป็นนี่เลยค่ะคัพเค้กนิ้วนะคะอุ๊ยทุกคนดูนิ้วนี่อันนี้คือเนียนกว่าของเราอีกอ่ะแต่ของที่เราทำคืออร่อยมากเลยนะแต่ลองชิมอันนี้ texture มันจะสักๆนิดนึงแต่ของที่เมย์ทำอ่ะที่กินไปอันแรกอ่ะมันจะเป็นเนื้อคุกกี้เลยแล้วก้อนต่อมานะคะจะเป็นน้องแง่นางมุมนะคะมาลองกันติดตรงผมนะน่ารักดีนะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยคัพเค้กค่ะข้างในเป็นไส้ช็อกโกแลตนิดนึงนะคะข้างในตรงเนี้ยแต่อันนี้ชอบมากเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราจะเอาเลือดกรุ๊ป B ที่เหลือของเรามาราดเพิ่มตรงนี้โอ้ชุ่มฉ่ำเลยดูน่ากินขึ้นเยอะเลยอ่ะคือจริงๆแล้วไม่ชอบกินเลือดเนื้อมันแบบดูดีมากอ่ะดูดีก็ตามด้วยนิ้วคนก็โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เมย์ก็เริ่มอิ่มแล้วเดี๋ยวต่อไปเมย์จะมาสอนวิธีการทำนิ้วมือนะคะกับการทำน้องหนอนน้อยอันนี้นะคะมันทำง่ายมากๆเลยนะคะเมย์ทำได้ทุกคนก็น่าจะทำได้นะคะก็ไปดูเมย์เชฟกระทะหลุดฉบับย่อกันเลยนะคะเมนูแรกที่เราจะมาทำนะคะก็คือเมนูนิ้วมือนั่นเองค่ะนิ้วมนุษย์เลยแต่สามารถกินได้นะคะอาจจะหลอนๆนิดนึงใส่เนยลงไปนะคะประมาณ175กรัมอันนี้จะเป็นเนยเค็มนะคะเป็นเนยที่วางไว้ในอุณหภูมิห้องแป๊บนึงแล้วมันก็จะค่อนข้างละลายแล้วนิดหน่อยจากนั้นตามด้วยน้ำตาลไอซิ่ง120กรัมไปเลยตอกไข่ไก่ลงไป1ฟองนะคะใส่กลิ่นวานิลลาเพิ่มความหอมไป1ช้อนชานะคะจากนั้นก็ใช้ที่ตีนะคะตีให้เข้ากันเลยเราก็ได้เนื้อครีมออกมาประมาณนี้นะคะนี่เป็นอย่างนี้จากนั้นนะคะเมย์ก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไป400กรัมนี่จากนั้นนะคะเราก็จะใส่เบกกิ้งพาวเดอร์หรือผงฟูประมาณครึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้ทุกคนจริงๆมันต้องใส่ทีละนิดนะคะแล้วก็ค่อยๆคนให้มันเข้ากันเนาะเมื่อกี้เมย์ใส่ไปตุ้มเดียวเลยใส่เหมือนโกรธใครมาจากนั้นนะคะเราก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกรอบด้วยเครื่องนี้นะคะเสร็จแล้วนี่เราก็ได้แป้งมาประมาณนี้นะคะน่ารักมากดูแบบฟูๆนุ่มๆ wrap ทิ้งเอาไว้ประมาณ30นาทีนะคะได้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวอีก30นาทีมาเจอกันค่ะ A few moments later หลังจากที่เราทิ้งไว้30นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นรูปนิ้วมือกันเลยค่ะนี่ประมาณนี้นะคะมันดูน่ากลัวน่ากลัวเนาะดูไม่ใช่นิ้วมืออ่ะคือตอนนี้มันยังไม่ค่อยเหมือนนิ้วมือนะคะแต่เราจะมาทำให้มันสมจริงมากขึ้นมันจะมีตรงนี้ที่แบบย่นๆนะคะกดลงไป2จุดกดลงไป2จุดอย่างนี้เอามีดปาดเลยค่ะ3ขีดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบ160องศา30นาที A few moments later หลังจากที่นิ้วมือของเราสุกพร้อมทานนะคะเราก็จะใส่ยามสตรอเบอรี่ลงไปนะคะให้มันเป็นเลือดปลอมของเรานะคะจะได้ทั้งเลือดปลอมแล้วก็อร่อยด้วยนะคะถ้าใครอยากได้แดงกว่านี้นะก็ใส่สีผสมอาหารสีแดงเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็จะใช้พวกกันอันนี้นะคะทาลงไปเลยเมนูต่อไปนะคะง่ายที่สุดแล้วก็คือเมนูหนอนสยองขวัญ นั่นเองก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะต้องมีโอรีโอก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็บิดมันออกมาเอาแค่ส่วนที่เป็นคุกกี้สีดำนะคะแต่ส่วนที่เป็นครีมเราจะไม่ใช้เราก็แยกเอาไว้กินเล่นก็ได้เทโอรีโอส่วนที่เป็นคุกกี้ใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็บดละเอียดเลยค่ะ
โอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ดินมาแล้วนะคะเหมือนดินจริงๆเลยอ่ะดูดิแต่ความพิเศษก็คือมันสามารถกินได้จริงๆแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถาดอันนี้ที่เราเตรียมไว้นะคะให้ลงไปเลยอันนั้นนะคะเมย์ก็มีนี่หนอนน้อยนะคะจะเลือกใส่แค่สีแดงนะจริงๆมันมีสีเหลืองสีส้มสีเขียวด้วยแต่คิดว่าสีพวกนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มันจะไม่ใช่ฮาโลวีนไงนี่น่ากลัวมากเลยทุกคนแค่นี้เองอะหนอนน้อยง่ายมากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีความหลอนเบาๆนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออาหารฮาโลวีนในค่ำคืนนี้ของเมย์นะคะอิ่มมากๆเลยนะคะทุกคนได้กินอาหารเยอะแยะมากมายนะคะที่มีเลือดเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเศษช็อกโกแลตเศษขนมเต็มไปหมดเลยค่ะนี่เราเป็นผีที่มุมมามากๆเลยนะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะได้ทั้งทำขนมกินเองและลองอาหารใหม่ๆแปลกๆนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆให้เมย์นะคะบ๊ายบาย